สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวังนะคะมาอ่านกันต่อนะคะสำหรับกงจักรปีศาจนะคะเขียนโดยคุณเรนครูเกอร์ชลิตชัยสิทธิเวชนะคะเป็นผู้แปลนะคะเราก็อ่านมาครึ่งทางกว่าๆแล้วนะคะตอนนี้จะขึ้นภาคต่อไปนะคะคือการพิจารณาคดีนะคะก็ทวนสักนิดหนึ่งว่าเราจบกันไว้ตรงที่ อาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะคะท่านก็สามารถที่จะหลบหนีการไล่ล่าจับกลุ่มนะคะของคณะรัฐประหารไปได้จนไปถึงสิงคโปร์นะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็ตอนที่แล้วนี่นะคะก็ยังไม่ได้พูดถึงการเดินทางต่อไปของท่านอย่างไรนะคะแต่เราก็ทราบดีว่าในที่สุดนั้นท่านก็ได้ไปอยู่ประเทศจีนพักหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าตอนนี้หนังสือก็จะพาเราไปตามติดกับการพิจารณาคดีกรณีสวรรคตกันนะคะค่ะก็ท่านที่เข้ามาฟังนะคะในการอ่านออกอากาศสดของเราทางสถานีแบมบูเน็ตเวิร์กถ้ามีข้อขัดข้องเกี่ยวกับเรื่องของเสียงอย่างใดนะคะก็แจ้งเข้ามาในห้องแชทได้หรือว่าจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาของรายการได้เลยนะคะเอาละค่ะเราอ่านกันต่อนะคะกงจักรปีศาจหน้า354การพิจารณาคดีบทที่1สำนวนของการพิจารณาคดีนี้ไม่สมบูรณ์ทั้งไม่มีสำเนาบันทึกคำให้การคณะผู้พิพากษาอาศัยบันทึกของตนเองนำไปสู่การพิจารณาตัดสินอย่างไรก็ตามอัยการก็รวบรวมกระดาษเอกสารได้เป็นกองสูงถึง3ฟุตโดยไม่นับภาพถ่ายเป็นร้อยๆและภาพการแสดงประกอบการพิจารณาคดีในบรรดาสิ่งเหล่านี้ถ้าจะมีสิ่งใดหลงเหลืออยู่บ้างก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้ใดมาซักถามผู้เขียนได้รับการบอกปัดอย่างสุภาพด้วยการซักถามเป็นเชิงเตือนให้เป็นคนมีเหตุผลบ้างว่าเหตุใดจึงอยากจะรื้อฟื้นอดีตที่ไม่น่าชื่นชมเช่นนั้นขึ้นมาอีกแต่ด้วยความดึงดันอย่างไม่สู้จะนิ่มนวลและการได้รับความช่วยเหลือต่อการที่จะท้าทายทั้งอุปสรรคทางราชการและความกลัวและท้าทายการปิดปากเงียบกันในเรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์ซึ่งยังฝังใจคนไทยอยู่ผู้เขียนสามารถนำเนื้อหาของการพิจารณาคดีมาปะติดปะต่อกันเข้าเป็นเรื่องราวที่เป็นรูปร่างอันเดียวกันจนได้ทั้งยังใช้เครื่องนำทางอันสำคัญที่จะนำไปสู่คำไขข้อสุดท้ายด้วยเรื่องนี้อุบัติขึ้นในบ่ายวันพุธที่28เดือนกันยายนพ.ศ. 240090ขออภัยนะคะตรงนี้ตัวเลขมันไม่ชัดนะคะดิฉันเดาว่าน่าจะเป็น91มั้งนะนี่น่าจะเป็น90น่าจะเป็น91นะคะเรื่องนี้อุบัติขึ้นในบ่ายวันพุธที่28เดือนกันยายนพ.ศ. 2491ฉากของอาชญากรรมที่ช่างสรรหามาอภินันทนาการครั้งหนึ่งนี้คือห้องพระบรรทมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์สวรรคตซึ่งแลลงไปก็เกือบจะเห็นศาลยุทธสถิตยุติธรรมศาลอาญาในกรุงเทพสถิตอยู่ณตึกใหญ่สีเทาภายในกระทรวงยุติธรรมฝั่งตรงกันข้ามกับกำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งกั้นพระที่นั่งบรมพิมานไว้ด้านท้ายสุดของกระทรวงนี้มีตึกเล็กหลังหนึ่งปลูกแยกออกไปต่างหากจัดไว้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อหลักเมืองดังที่ทุกบ้านทุกหมู่บ้านและทุกเมืองเชื่อกันว่าจะต้องมีพระภูมิเจ้าที่คุ้มครองความเชื่อถือในเรื่องวิญญาณนี้ปะปนอยู่ในพุทธศาสนาภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจึงมีพระพุทธรูปประดิษฐานเป็นประธานรอบๆองค์พระพุทธรูปมีผู้เลื่อมใสนำแผ่นทองคำมาปิด
และจุดธูปบูชาแลดูสวยไปหมดแม้ว่าผู้คนที่เดินขวักไขว่อยู่นั้นตั้งใจจะมาดูโชคชะตาราศีของตนเสียมากกว่าจะมาทำบุญก็ตามแต่เทพเจ้าองค์นี้ก็คงจะทรงเหนื่อยล้าแสนสาหัสถ้าหากจะถูกอัญเชิญให้มาทำนายทายทักการพิจารณาคดีซึ่งกำลังดำเนินอยู่ที่ปลายสุดอีกด้านหนึ่งของกระทรวงนี้ใกล้ๆกับพระที่นั่งบรมพิมานในตึกชั้นเดียวโดดเดี่ยวมีพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นทรงเป็นประธานอยู่ห้องที่ใช้พิจารณาคดีนี้เต็มไปด้วยหน้าต่างมีลักษณะยาวคล้ายห้องโถงมีชื่อว่าห้องเลขที่24ตรงกำแพงห้องด้านที่ตรงกับทางเข้ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พร้อมด้วยโต๊ะหมู่บูชาลงแล็กเกอร์สีแดงปิดทองมีพานดอกไม้เป็นพุทธบูชาพยานทุกคนจะต้องสาบานเฉพาะพระพักพระพุทธรูปองค์นี้ว่าจะให้การตามความสัตย์จริงจากนั้นก็มีบัลลังก์ของคณะผู้พิพากษาอยู่ภายใต้พระบรมมหายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลคอกจำเลยที่พยานยืนให้การที่นั่งทนายและอื่นๆอีกห้องพิจารณาคดีนี้จัดไว้ตามแบบแผนที่เคยจัดสถาบันทางกฎหมายของไทยได้รับอิทธิพลทางตะวันตกมานานแล้วผู้พิพากษาบางคนเคยผ่านมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์มาแล้วตามปกติการพิจารณาคดีอาญาจะใช้ผู้พิพากษา3คนแต่สำหรับคดีนี้มีผู้พิพากษา4คนคนที่5นักผู้นั่งเป็นประธานในการพิจารณาคดีเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีผู้ให้คำอธิบายว่าที่ต้องจัดให้แตกต่างไปเช่นนี้เพราะคดีนี้เป็นคดีสำคัญที่สุดของประวัติศาสตร์ไทยและดูเหมือนจะเป็นคดีที่กินเวลานานที่สุดด้วยในระยะแรกๆของการพิจารณาคดีนี้คือในระหว่างเดือน1หรือ2เดือนก่อนวันที่28กันยายนอัยการได้ประกาศว่าจะเรียกพยานกว่า300คนมาให้การเป็นที่คาดกันว่ากว่าคดีนี้จะสิ้นสุดก็คงกินเวลาถึง1ปีแม้ว่าศาลจะได้ตกลงกันว่าจะออกนั่งบัลลังก์พิจารณาคดีถึงสัปดาห์ละ3ครั้งแทนที่จะเป็นสัปดาห์ละครั้งสำหรับคดี1ก็ตามคำฟ้องเพ่งเล็งไปที่อดีตราชเลขานุการเฉลียวและมหาดเล็ก2นายคือนายชิดกับนายบุตรแบ่งออกเป็น3หัวข้อหัวข้อแรกอัยการบรรยายฟ้องโดยสรุปว่าในระยะระหว่างวันที่9เมษายนถึงมิถุนายนพ.ศ. 2489จำเลยทั้งหมดได้ร่วมกันวางแผนประทุษกรรมกับคนอื่นๆปลงพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์หัวข้อที่2หัวข้อนี้ตัดเฉลียวออกไปโดยกล่าวหาเฉพาะมหาดเล็กและผู้ร่วมประทุษกรรมที่ไม่ได้ออกนามแต่ก็ชี้ตัวได้ง่ายแม้จะยังอยู่ต่างประเทศก็ตามว่าได้ร่วมมือกันประกอบอาชญากรรมยิงพระมหากษัตริย์ที่พระเศียรในวันที่9มิถุนายนพ.ศ. 2489ด้วยเจตนาจงใจวางแผนมาก่อนมหาดเล็กผู้เป็นจำเลยมิใช่แต่จะละเลยหน้าที่ที่จะป้องกันอาชญากรรมเท่านั้นแต่ยังให้ความช่วยเหลือและยุยงส่งเสริมให้ประกอบอาชญากรรมจนสำเร็จคำฟ้องหัวข้อที่3กล่าวหานายชิดแต่ผู้เดียวอย่างน่าประหลาดใจคงจะจำกันได้ว่านายชิดถูกเรียกตัวในที่ประชุมในพระบรมมหาราชวังภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์สวรรคตแล้วเขาได้นำลิ้นชักลงมาด้วยลิ้นชักหนึ่งภายในลิ้นชักบรรจุปืนพก .45 ที่พบอยู่ข้างพระองค์และปลอกกระสุนที่ยิงแล้ว1ปลอกนายชิดได้ให้การในระยะต่อมาว่าเขาได้พบปลอกกระสุนนี้ใกล้ๆพระแท่นพระบรรทมแต่ตามฟ้องกล่าวว่าแม้ว่านี่จะเป็นปลอกกระสุนที่ใช้แล้วของลูกกระสุนที่ยิงจากปืน .45 แต่นายชิดก็ทราบดีว่า .45 ไม่ใช่ปืนที่ยิงในคดีนี้
หรืออีกนายหนึ่งปืน .45 เป็นเรื่องที่กุกันขึ้นเป็นการหลอกลวงของนายชิปโดยอาศัยปลอกกระสุนที่ยิงจากปืน .45 นี่เองช่วยป้องกันผู้ร่วมสมคบกับตนให้พ้นจากการลงโทษของกฎหมายและเพื่อปกปิดอาชญากรรมที่ก่อการปลงพระชนพระมหากษัตริย์โดยแซงแต่งเรื่องว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์ทรงปลงพระชนพระองค์เองการเปิดเผยข้อความการเปิดเผยความซับซ้อนซ่อนเงื่อนในแผนการลอบปลงพระชนนี้ใหญ่หลวงเกินกว่าที่ใครจะคาดคะเนได้ทำให้เกิดความตื่นเต้นในการพิจารณาคดีที่ใกล้จะถึงขีดเดือดในตอนบ่ายวันพุธมีผู้เข้าฟังการพิจารณาคดีเป็นพันคนอยู่ในบริเวณห้องเลขที่24มีเครื่องขยายเสียงถ่ายทอดการพิจารณาคดีอีกทอดหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษทำหน้าที่อยู่ยามตรวจตราอย่างระแวดระวังหนาแน่นรอบๆตัวตึกใครที่จะเข้าไปต้องได้รับการตรวจค้นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามไม่ตั้งใจจะเสี่ยงกับการหลบหนีของผู้ต้องหาเมื่อมั่นใจว่าการพิจารณาคดีนี้ได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแบบแผนต่อสาธารณชนแล้วจำเลยทั้ง3คนมีผู้คุมสะพายปืนกลคุมตัวมาด้วยภาพของคนทั้ง3ที่อยู่ในคอกจำเลยดูแล้วน่าใจหายเพราะคนเหล่านี้มีครอบครัวแล้วทุกคนสวมกางเกงสีกากีขายาวสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแต่ละคนอยู่ในวัย40แล้วข้อที่เหมือนกันอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองนายบุตรนั้นร่างเล็กใบหน้าและดวงตาที่แจ่มใสเต็มไปด้วยความวิตกกังวลดังกล่าวไว้แล้วส่วนนายชิดคนสวมแว่นตาสีดำดูจะคุมสติได้มั่นคงกว่าทั้งส่วนสัตว์รูปร่างหน้าตาก็เข้าทีกว่าและสูงกว่านายบุตรอันที่จริงแล้วนายชิดมาจากสกุลที่สูงกว่านายบุตรแต่เหมือนกันตรงที่สกุลนายบุตรได้รับใช้เจ้านายมาหลายชั่วคนนายชิดมีบุตรสาวถึง6คนและยังชอบถักไหมพรมอีกด้วยจึงเป็นที่ขบขันล้อเลียนของผู้อื่นส่วนอดีตราชเลขานุการเฉลียวนั้นท่าทางเป็นทั้งนักธุรกิจและนักการเมืองแต่ไม่น่าดูเท่า2คนแรกเพราะดูอ้วนเถอะทะและกระด้างกว่าแต่เราก็ต้องไม่ประหารคนเพราะรูปร่างหน้าตามิฉะนั้นแล้วคงจะเหลือพวกเราไม่กี่คนที่มีชีวิตอยู่จำเลยแต่ละคนปฏิเสธข้อกล่าวหาในขณะที่คนทั้ง3ยืนให้การประกาศความบริสุทธิ์ของตนอยู่ต่อหน้าศาลนั้นไม่มีใครเลยที่จะอดนึกเห็นภาพของนายปรีดีและเรือเอกวัชรชัยยืนอยู่เบื้องหลังจำเลยเหล่านี้ได้เพราะเขาเป็นหัวหน้าของผู้ถูกกล่าวหาโดยเฉพาะนายปรีดีกำลังเผชิญกับการไต่สวนต่อหน้าประชาชนของเขาและต่อหน้าประวัติศาสตร์ของประชาชนความจริงข้อนี้นำไปสู่ความน่ากลัวการแก้แค้นทางการเมืองและจากตำรวจที่มีต่อใครก็ตามที่เกี่ยวข้องหรือนิยมยกย่องนายปรีดีทำให้การต่อสู้คดียากยิ่งขึ้นมันยากมาตั้งแต่ต้นแล้วที่ทนายจำเลยได้รับอนุญาตให้สัมภาษณ์จำเลยได้เป็นครั้งแรกก่อนหน้าการดำเนินคดีไม่ถึง2เดือนและเมื่อก่อนจะถึงวันพิจารณาคดียังได้รับเอกสารปึกใหญ่ที่ฝ่ายโจทก์ต้องการจะอ้างเป็นพยานทนายจำเลยจึงขอถอนตัวออกจากคดีโดยประท้วงว่าเวลาที่ให้เตรียมตัวเท่านั้นไม่ยุติธรรมต่อลูกความของตนและเป็นอันตรายแก่ชื่อเสียงของตนเองอีกด้วยศาลได้พักการพิจารณาในระยะที่กำลังหาทนายให้จำเลยใหม่ได้เกิดความเงียบอย่างผิดปกติและการหลบหน้าในบรรดานักกฎหมายอาชีพในกรุงเทพทำให้การค้นหาทนายให้จำเลยดูจะไร้ผลทนายความผู้รับว่าความอาญาผู้หนึ่งชื่อฟักณสงขลาอยู่ในศาลนั้นด้วยจึงบังเอิญได้ยินว่าจะไม่มีใครรับว่าความให้จำเลย
ตัวเขาเองก็มีงานยุ่งถึงกระนั้นเขาก็สมัครจะรับว่าความให้ทันทีนายฟักมีท่าทางเป็นนักต่อสู้รูปร่างเตี้ยล่ำใบหน้าค่อนข้างสี่เหลี่ยมจมูกเล็กแต่พูดเสียงเบามากราวกับจะดื่มดำในความพยายามที่จะส่งถ้อยคำที่เขาอยากจะกล่าวออกมาให้ผู้ฟังซาบซึ้งทั้งมารยาทก็สุภาพอ่อนโยนอ้ำอึ้งจนดูเกือบจะเป็นคนขี้อายแต่ในฟักเป็นคนกล้าหาญและรักความยุติธรรมยิ่งเขาเป็นตัวอย่างของทนายความอื่นๆอีกมากหลายผู้เป็นสาวกที่สามารถของนายปรีดีทั้งนี้จำเลยจึงได้รับการปกป้องอย่างแข็งขันเกินกว่าที่คาดกันไว้การพิจารณาคดีจึงได้ดำเนินต่อไปอธิบดีกรมอัยการได้กล่าวสรุปหัวข้อคดีของตนอย่างคร่าวๆว่าได้มีผู้ร่วมคิดประทุษกรรมกลุ่มหนึ่งร่วมกันวางแผนหลอกลวงการปลงพระชนอย่างแนบเนียนและได้ลงมือกระทำการอันน่าสะพรึงกลัวนั้นตนจะเป็นผู้พิสูจน์ให้เห็นจริงโดยอาศัยประจักษ์พยานซึ่งมิได้มีแต่เพียงข้อความที่จำเลยปล่อยให้รั่วไหลไปถึงหูผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังอาศัยข้อความที่พูดกันเองในหมู่จำเลยที่ตนได้ยินมาทั้งยังมีหลักฐานอื่นๆมาแสดงด้วยซึ่งเขาให้สัญญาว่าน่าเชื่อถือพอๆกันเรื่องแรกคือการร่วมสมคบกันก่อประทุษกรรมคำให้การถึงเรื่องที่แอบได้ยินมาในครั้งแรกได้ล่วงรู้ถึงหูผู้มีอำนาจหน้าที่เพียง 2-3 เดือนก่อนหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาคดีนั้นเริ่มต้นดังนี้นายพันตำรวจเอกผู้หนึ่งได้พบกับเพื่อนที่เคยเล่นด้วยกันมาแต่วัยเด็กที่ตลาดนัดวันอาทิตย์ณท้องสนามหลวงข้างพระบรมมหาราชวังเพื่อนผู้นี้ได้ระบายเรื่องคับอกให้ฟังว่าตนได้สนิทกับคนตัดไม้ทางภาคเหนือผู้หนึ่งชื่อนายตีและนายตีผู้นี้ได้มาพักอยู่กับเขา 2-3 วันเมื่อ2เดือนก่อนในเย็นวันหนึ่งเมื่อมีแขกอีกคนหนึ่งมาร่วมวงสนทนาถึงเรื่องการสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวได้เกิดการโต้เถียงกันเรื่องการสมรู้ร่วมคิดของนายปรีดีทันใดนั้นนายตีก็โผล่ขึ้นว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดคุณ2คนไม่ทราบความจริงหรอกว่าใครฆ่าในหลวงผมสิรู้เครื่องหมายคำพูดปิดเมื่อถูกขยันขยอให้เล่านายตีพูดอย่างเสียไม่ได้ว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเขาแอบได้ยินจากบ้านที่บ้านของข้าราชการผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งนายปรีดีกับพรรคพวกกลุ่มหนึ่งได้ไปร่วมหัวกันคบคิดจะปลงพระชนในหลวงอยู่ที่นั่นเครื่องหมายคำพูดปิดในขณะนั้นนายตีอาศัยอยู่ในบ้านนั้นเพื่อนผู้นั้นกล่าวต่อไปว่าเนื่องจากตนยังระลึกถึงพระคุณของข้าราชการผู้ใหญ่ท่านนั้นอยู่ตนจึงไม่อยากเอ่ยชื่อว่าเป็นใครและยังได้ขอร้องให้เพื่อนอีก2คนสัญญาว่าจะไม่แพร่งพรายให้ใครทราบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อแขกอีกคนหนึ่งกลับไปแล้วฝ่ายเจ้าของบ้านได้ถามนายตีว่าความสงสัยของตนถูกต้องหรือไม่ที่ว่าข้าราชการผู้ใหญ่ผู้นั้นคือนายพลเรือตรีผู้เคยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่นายปรีดีเป็นนายกรัฐมนตรีและเคยเป็นอดีตราชองครักษ์ของนายหลวงนายตีตอบว่าใช่และยังเสริมต่อไปว่าผู้ร่วมก่อประทุษกรรมได้มาประชุมพร้อมกับนายปรีดีเท่าที่ได้ยินชื่อคนเหล่านั้นมีนายเฉลียวนายชิดและตุ๊ชื่อเล่นของเรือเอกวัชรชัยนี่คือความลับของเจ้าของบ้านที่นายตีไปพักอยู่ซึ่งนายตีระบายให้นายพันตำรวจเอกฟังที่สนามหลวงเจ้าหน้าที่สืบสวนพระพินิจ
ผู้บังคับการสันติบาลได้เรียกตัวนายตีจากปากน้ำโพทันทีคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลได้ซักถามนายตีและพยานคนอื่นๆและคนเหล่านี้เองที่ไปปรากฏตัวให้การเป็นพยานอยู่ในห้องเลขที่24แต่แรกๆพยานเหล่านี้รวมทั้งนายพลเรือที่ผู้ที่นายตีเอ่ยถึงด้วยนายพลเรือผู้นั้นยอมรับว่านายปรีดีได้ไปเยี่ยมตนที่บ้านจริงครั้งแรกในราวพ.ศ. 2489สองเดือนก่อนในหลวงสวรรคตวันที่9มิถุนายนนอกจากนี้ยังยอมรับว่านายตีได้พักอยู่กับตนในขณะนั้นเพื่อทำธุรกิจติดต่อกับเกี่ยวกับไม้หมอนรถไฟแล้วยังยืนยันเรื่องของนายตีต่อไปอีกโดยทบทวนเอาจากความทรงจำว่านายปรีดีนายเฉลียวเรือเอกวชรชัยและคนอื่นๆซึ่งตนลืมไปแล้วได้มาหาตนและตนได้เชื้อเชิญคนเหล่านั้นเข้าไปนั่งในห้องรับแขกแต่ดูเหมือนนายปรีดีนายเฉลียวและเรือเอกวชรชัยเท่านั้นที่เข้าไปเรื่องต่อจากนี้ไปท่านนายพลจะไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องของนายตีได้กล่าวได้แต่เพียงว่าแขกของตนอยู่เพียง15นาทีโดยสนทนากันเรื่องการผจญภัยในการทำป่าไม้อย่างธรรมดาตนไม่ได้ยินการพูดคุยถึงเรื่องประทุษกรรมแต่แล้วนายพลเรือผู้นี้ได้ยอมรับว่าตนได้ลุกออกจากห้องรับแขกเพื่อไปจัดหาเครื่องดื่มอยู่ 2-3 นาทีและคำกล่าวร้ายของที่นายตีอ้างว่าตนแอบได้ยินต้องการเวลาเพียง 2-3 นาทีตอนนี้เองอย่างไรก็ดีฝ่ายจำเลยดูเหมือนจะมีประจักษ์พยานที่หนักแน่นพอดูโดยแสดงจดหมายต่างๆที่เขียนในเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2489จากพวกตัดไม้ถึงนายพลเรือในจดหมายแจ้งว่าผู้เขียนจะนำนายตีลงมากรุงเทพวันที่15ของเดือนนั้นคงจะยากมากถ้านายตีจะแอบได้ยินแผนการประทุษร้ายนี้ถ้าตนลงมากรุงเทพหลังจากที่นายหลวงอานันต์สวรรคตแล้วถึงตอนนี้ท่านนายพลยอมรับว่าความทรงจำนะฮะต้องขออภัยนะตรงนี้ขาดหายไปนะฮะยอมรับว่าความทรงจำของตนต้องเลอะเลือนไปจริงๆถึงตอนนี้ท่านนายพลไม่แน่ใจนะฮะยอมรับว่าความทรงจำของตนต้องเลอะเลือนไปจริงแต่ก็ได้ประกาศว่าอ๋อนายพลเรือฮะขออภัยนะฮะถึงตอนนี้ท่านนายพลเรือยอมรับว่าความทรงจำของตนต้องเลอะเลือนไปจริงแต่ก็ได้ประกาศว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตามความคิดที่ว่านายปรีดีสมคบก่อประทุษกรรมวางแผนปรงพระชนในหลวงนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และความคิดนี้เป็นผลของการก่อกวนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะพี่น้องคะนะฮะก็น่าสนใจมากๆนะคะในที่สุดนะฮะเราก็คงจะทราบต่อมาแล้วนะคะคำให้การของชายคนหนึ่งที่เป็นคนทำไม้นะฮะค้าไม้แล้วก็แวะมาแล้วใครก็จะมานั่งวางแผนฆ่ากษัตริย์กันในบ้านคนอื่นแค่ฟังแค่นี้มันก็แบบว่ามันสุดๆแล้วนะคะประเทศไทยเรานะคะมันน่าจะเอาไอ้คดีนี้นะคะมาประจานให้ทั่วโลกนะคะถึงไอ้ตำรวจพวกนี้นะคะแหมดิฉันก็ไม่อยากจะด่าในเวลานี้เลยนะคะไอ้พระพินิจชนคดีนี่นะคะคือจับแพ้ชนแกะมากๆนะคะแล้วไม่สนใจความว่าจะต้องทำร้ายชีวิตของผู้บริสุทธิ์นะคะทำร้ายครอบครัวของเขาต้องสูญเสียคนที่รักไปนะมันแล้วก็ประเทศชาติก็ติดอยู่ในวงจรอุบาทอันนี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะแล้วเราก็คงจะได้ฟังคำสารภาพของนายตีในที่สุดก่อนเสียชีวิตได้ฝากข้อความไว้ที่หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะคะว่าเขาก็ทำความผิดในการที่ให้การเท็จ
เอาละค่ะที่จริงไม่อยากจะเฉลยแต่ว่าพวกเราหลายๆคนที่มาฟังเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเรารู้เรื่องดีพอสมควรแล้วนะคะก็ขอพักกันสักครู่ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะต้องขออภัยที่บางตอนนั้นบางทีการถ่ายสำเนามานี่นะคะดิฉันเห็นว่าช่วงหลังนี่เนื่องจากว่ามันคงจะเป็นช่วงสันหนังสือมันเริ่มที่จะเป็นมันเป็นช่วงหลังของเล่มนะฮะก็สันหนังสือเนี่ยอาจจะหายไปนะฮะเพราะว่าคนที่กางหนังสือออกสำหรับถ่ายสำเนาเนี่ยนะฮะก็ท่านอาจจะไม่ได้เช็คตรงนี้นะคะดูเหมือนว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะบริเวณสันหนังสือเนี่ยจะหายไปเยอะเหมือนกันดิฉันก็จะพยายามเดานะฮะตรงไหนที่เดาไม่ได้ก็จะขออ่านว่าเดาได้แค่นั้นแค่นี้นะฮะเพื่อไม่ให้การเป็นการผิดพลาดไปเพราะว่าตรงเหล่านี้มันเป็นข้อมูลสำคัญนะคะที่ถ่ายทอดผ่านคุณเรนครูเกอร์แล้วก็ยังไม่มีโอกาสเห็นตัวเอกสารต้นฉบับนะคะว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะก็พยายามจะอ่านให้มันตรงมากที่สุดตามที่คุณเรนครูเกอร์ได้สรุปมาให้เรานะคะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาอ่านกันได้อีกสักช่วงหนึ่งนะคะอีกเพลงหนึ่งซึ่งคงจะต้องเชิญนักร้องรับเชิญอีกท่านหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ร้องเพลงนี้จริงๆนะคะก็คือเรียกกันแต่ว่าสหายแขกหรือคุณรัตนามฤคพิทักษ์ค่ะขอเชิญมาร้องเพลงพี่ราบแดงแห่งเดือนตุลานะคะเพลงนี้ฟังแล้วก็จะทำให้นึกถึงว่าเพื่อนๆ เราที่จากไปนั้นเพื่ออะไรและเราที่อยู่เราจะทำอะไรต่อไปขอพบกับคุณรัตนาในที่ราบแดงแห่งเดือนตุลาค่ะI'm sorry.
าเจ้าของเป็นความหวังตั้งตันไทยให้เรื่องรองตะวันสีทองที่ราบเด่นเด่นอยู่ในใจพี่น้องคะเราก็มาอ่านกันต่อนะคะกงจักรปีศาจหน้า366แต่แล้วความปิติของฝ่ายจำเลยในประเด็นนี้ก็ต้องชะงักไปเพราะเกิดมีพยานโจทก์ขึ้นมาโดยกระทันหันได้มีการเรียกผู้เขียนจดหมายมาให้การมีใจความว่าในวันสุดท้ายของเดือน3ของปีจอวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2489เขาได้รับจดหมายจากนายพลเรือผู้นั้นและเพราะจดหมายนั้นเองเขาจึงได้พานายตีลงมาหานายพลเรือแล้วก็ลากลับบ้านโดยลำพังในวันที่14ข้างแรมของเดือน4วันที่31มีนาคมนายตีจึงอยู่กับนายพลเรือผู้นั้นก่อนหน้าในหลวงอานันต์สวรรคตจดหมายของฝ่ายจำเลยนั้นเกี่ยวข้องกันตอนหลังและเป็นคนละเรื่องกันนอกจากนี้อัยการยังได้เรียกสาวใช้คนหนึ่งของนายพลเรือมาให้การว่าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเวลาประมาณ 18.00 นลูกชายของตนซึ่งเป็นหนุ่มแล้วได้ใช้ให้ตนออกไปซื้อข้าวโพดเผาตอนขากลับเข้าบ้านตนได้สังเกตเห็นแขกที่นั่งอยู่ในห้องรับแขกรวมทั้งนายเฉลียวผู้นั่งอยู่ที่กลางโต๊ะกลางห้องและข้างนอกห้องรับแขกตนเห็นนายตีนั่งแอบฟังอยู่ใต้ต้นไม้ถึงแม้ว่าพยานจะพิสูจน์ได้ว่านายปรีดีและพรรคพวกได้มาเยี่ยมก่อนหน้าในหลวงอานันต์สวรรคตและนายตีคนตัดต้นไม้ได้อยู่ด้วยในระยะเวลานั้นก็ตามแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเรื่องราวของนายตีที่ว่าไปแอบได้ยินมานั้นเป็นเรื่องจริงข้อพิสูจน์ข้อนี้จึงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือในตัวของนายตีเองเป็นข้อใหญ่และอะไรที่เขาได้ยินแน่ๆเกี่ยวกับว่าหลักฐานข้อนี้ได้รับใช้เป็นแตรนำตัวดาราเอกออกโรงในที่สุดนายตีก็เข้าไปสู่คอกให้การเป็นพยานนายตีได้ให้การว่านายปรีดีได้ไปเยี่ยมที่บ้านนั้นถึง3ครั้งในขณะที่ตนอยู่ในวันข้างแรมเดือน6ครั้งแรกของเดือนพฤษภาคมนายปรีดีไปถึงราว 18.00 นกับชาย2คนและราวอีก10วันต่อมาก็ได้มาอีกพร้อมกับชาย2คนเดิมผู้ซึ่งต่อมาในตีทราบว่าคือเรือเอกวชรชัยกับนายเฉลียวและยังมีคนอื่นอีก2คนตามมานายตีอธิบายว่าเป็นนายชิดนายตีกล่าวว่าตนได้รับการแนะนำให้รู้จักกับนายปรีดีแต่ตนได้ออกจากบ้านไปก่อนที่จะได้สนทนากันเป็นเรื่องใหญ่แม้กระนั้นตนยังได้ยินใครคนหนึ่งพูดว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเวลาที่จะไปใกล้เข้ามาแล้วอะไรที่จะต้องทำก็ควรจะทำเสียในที่สุดเครื่องหมายคำพูดปิดในปลายเดือนพฤษภาคมนายปรีดีก็ได้ไปที่บ้านนั้นอีกในเวลาราว 19.00 นพร้อมกับชาย4คนตามเดิมคนทั้งหมดเข้าไปในห้องรับแขกซึ่งกั้นแบ่งจากอีกห้องหนึ่งตามคำให้การของนายตีว่าตนได้นั่งแอบฟังอยู่เงียบๆโดยมิให้เห็นตัวอยู่ในห้องติดกันนั่นเองและจับการสนทนาตอนที่นายพลเรือเจ้าของบ้านไม่อยู่ในห้องนั้นได้ดังนี้ใครคนหนึ่งพูดว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดผมไม่นึกเลยว่าเด็กเท่านี้จะฉลาดถึงเพียงนั้นเครื่องหมายคำพูดปิดอีกคนหนึ่งพูดว่า
คือหมายคำพูดเปิดผมได้ยินเพราะผมอยู่ใกล้ๆพระองค์ตอนที่ตรัสว่าจะทรงสละราชสมบัติให้พระอนุชาแล้วพระองค์จะทรงสมัครผู้แทนเพื่อทรงเป็นประธานของคณะรัฐมนตรีเครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บนายกรัฐมนตรีเครื่องตามอย่างเสียงสะท้อนของเรื่องรถขายแอปเปิลของยอร์จเบอร์นาร์ดชอซึ่งพระมหากษัตริย์ได้กดดันนายกรัฐมนตรีเสียจนเงยศีรษะไม่ขึ้นคำขู่นี้ว่าให้ชัดแจ้งแล้วคงอ้างว่าเป็นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันต์จากนั้นนายตีไม่ได้ยินการสนทนาถนัดจนกระทั่งได้ยินเสียงหนึ่งเอ่ยขึ้นว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดนั่นนะสิถ้าแผนการของท่านเป็นผลสำเร็จเราก็จะพากันลำบากมากฉะนั้นเราควรกำจัดท่านเสียก่อนจะไปเครื่องหมายคำพูดปิดในวงเล็บในหลวงอนันต์ทรงกำหนดจะเดินทางในวันที่13มิถุนายนเครื่องหมายคำพูดเปิดให้เป็นเรื่องของผมเถอะเครื่องหมายคำพูดปิดใครคนหนึ่งเสนอขึ้นทันควันอีกคนหนึ่งพูดว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าเรื่องนี้สำเร็จเราคงสบายกันละเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้าผมไม่รักษาสัญญาก็ยิงเสียให้ตายดีกว่าเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดถ้างานสำเร็จด้วยดีทุกคนก็จะได้รับก็จะได้รางวัลตามที่มุ่งหวังไว้เครื่องหมายคำพูดปิดหลังจากนี้นายตีกล่าวว่าตนไม่ได้ยินอะไรอีก10นาทีต่อมานายปรีดีก็จากไปคนอื่นๆเลยพากันไปนั่งที่ใต้ต้นมะม่วงคุยดื่มกันไปโดยมีนายตีร่วมอยู่ด้วยเครื่องหมายคำพูดเปิดมองดูจำเลยสิเครื่องหมายคำพูดปิดอัยการถามเครื่องหมายคำพูดเปิดคุณจำคนไหนได้บ้างเครื่องหมายคำพูดปิดนายตีชี้ไปที่นายเฉลียวและนายชิดเขาไม่เคยเห็นนายปุตอัยการถามนายตีเครื่องหมายคำพูดเปิดคุณพูดกับนายพลเรือถึงเรื่องที่แอบได้ยินนี้หรือเปล่าเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดครับกระผมได้ถามท่านว่าท่านมีส่วนร่วมในเรื่องนายปรีดีและคนเหล่านั้นกำลังพูดถึงอยู่หรือเปล่าขอรับเครื่องหมายคำพูดปิดท่านนายพลตอบพลว่าขออภัยนะฮะท่านนายพลตอบผมว่าเปล่าฉันไม่มีเรื่องอะไรจะพูดกับเขานอกจากว่าตรงนี้อ่านไม่ออกนะฮะมันขาดหายไปและใช่ครับเพราะคนเหล่านี้กำลังมีอำนาจและเคยขาดหายไปนะฮะข้อความขาดหายไปผมวิตกมากและได้เรียนแนะนำท่านนายพลอย่าไปยุ่งกับพวกเขาดีกว่าเครื่องหมายคำพูดปิดนะฮะคืออันนี้เป็นคำพูดของนายตีทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ครับกระผมได้ถามท่านว่ามาจนถึงอย่าไปยุ่งกับพวกเขาดีกว่านะนี่คือข้อความของนายตีคำให้การที่สำคัญของนายตีมีเพียงแค่นี้จำเลยมีหน้าที่จะต้องแก้ข้อกล่าวข้อหานี้ฝ่ายจำเลยจับได้ว่านายตีไม่ได้มีบ้านที่อยู่แน่ไม่ได้มีบ้านที่อยู่แน่นอนตั้งแต่ถูกเรียกมาให้การตำรวจได้เลี้ยงดูตุทั้งตัวนายตีและภรรยาฝ่ายจำเลยได้ทักท้วงนายตีถึงเรื่องที่นายพลเรือได้กล่าวไว้ว่าได้กล่าวไว้ว่านะฮะแล้วก็ขาดหายไปนะฮะที่นายตีอ้างว่าเห็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่อยู่ในห้องรับแขกนั้นมีข้าวของของแม่ยายของท่านนายพลปิดบังอยู่ในตีจนมุมกับรายละเอียดเช่นนี้เหมือนกับที่เคยประสบมาแล้วในรายละเอียดต่างๆที่ของเรื่องที่เขาเล่ารายละเอียดปลีกย่อยเช่นนี้ประกอบกับการกุเรื่องขึ้นอย่างเปิ่นๆแบบบ้านนอกได้ก่อให้เกิดความเชื่อถืออย่างมากอัยการรีบเพิ่มพยานหลักฐานขึ้นอีกแม้ว่าจะไม่น่าตื่นเต้นเท่าเก่าเป็นทํานองว่าอย่างน้อยที่สุด2คนในบรรดาจำเลยนี้ก็มีข่าวชั่วร้ายอยู่เบื้องหลัง
ก่อนที่ในหลวงอนันต์จะสวรรคตทำให้การต่อไปนี้นางสนองพระโอษฐ์ของสมเด็จพระราชชนนีเป็นผู้ให้ในขั้นต้นโดยเล่าถึงการสนทนาระหว่างตนกับนายชิดถึงการเสด็จกลับดังที่ในหลวงทรงตั้งพระทัยไว้เมื่อก่อนหน้าจะเกิดโศกนาฏกรรมในวันอาทิตย์ไม่นานนางให้การว่าในชิดกล่าวว่าฉันจะบอกให้ฟังว่าในหลวงจะไม่เสด็จกลับในวันที่13หมายความว่าอย่างไรทำไมจึงพูดเช่นนั้นเธอถามนายชิดไม่ตอบนางสนองพระโอษฐ์จึงว่าฉันไม่เชื่อคุณนายชิดหัวเราะและพูดว่าตามใจสิคอยดูก็แล้วกันนางสนองพระโอษฐ์เองก็กำลังจะติดตามไปด้วยจึงคิดเอาเองว่านายชิดคงจะล้อเธอเล่นจนเมื่อโศกนาฏกรรมในวันที่9เกิดขึ้นเธอจึงคิดถึงคำพูดของนายชิดไปอีกแง่หนึ่งยิ่งกว่านั้นเมื่อจวนจะเกิดโศกนาฏกรรมนายชิดได้คุยกับมหาดเล็กเดินโต๊ะคนหนึ่งเช่นเดียวกันนี้อีกมหาดเล็กผู้นั้นชื่อมีถ้อยคำที่สนทนาได้นำมากล่าวซ้ำให้สารฟังอีกดังนี้ในชิดกล่าวว่าฉันแปลกใจที่ในหลวงจะเสด็จกลับวันที่13ฝรั่งเขาถือว่าเป็นวันโชคร้ายในมีกล่าวว่าแต่ในหลวงท่านเป็นคนไทยทำไมเราจะต้องไปเชื่อถือโชคลางแบบฝรั่งแล้วเลื่อนเวลาไปในชิดกล่าวว่าท่านจะไม่เสด็จหรอกนายมีกล่าวว่าแต่โหรกำหนดเวลาไว้แล้วท่านต้องเสด็จนายชิดกล่าวว่าเชื่อคำพูดฉันสิท่านไม่เสด็จหรอกอัยการมีพยานหลักฐานเช่นเดียวกันนี้กล่าวหาว่านายเฉลียวกล่าวหานายเฉลียวโดยเรียกนายทหารผู้หนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของนายเฉลียวเรื่องมีว่าเมื่อตอนบวชเป็นพระนายเฉลียวได้นิมนต์เพื่อนผู้นี้ไปทำบุญบ้านและฉันอาหารพยานผู้นี้ให้การว่าได้พบนายเฉลียวในงานพระราชทานเพลิงศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ผู้สำเร็จราชการองค์ก่อนซึ่งสมเด็จพระราชอนุชาภูมิพลเสด็จไปแทนเพราะในหลวงอนันต์ทรงพระประชวรในวันที่8มิถุนายนนายทหารผู้นั้นได้ถามนายเฉลียวว่าทำไมท่านถึงเสด็จในวันที่13นายเฉลียวตอบว่าไม่แล้วท่านไม่เสด็จแต่นายเฉลียวก็ไม่ได้อธิบายต่อไปเพียงแต่กล่าวว่าคอยดูก็แล้วกันคำพูดของนายเฉลียวที่พูดกับนายทหารเพื่อนเก่านี้ยังผลให้เกิดการตื่นเต้นในท่ามกลางความเงียบกริบการทำนายที่แม่นยำจนเกินไปแบบเดียวกันของนายชิดเช่นนี้ทำให้เรื่องของนายตีคนตัดไม้ที่กล่าวถึงการร่วมกันสมคบก่อประทุษกรรมเพิ่มความน่าเชื่อถือขึ้นอัยการได้ค่อยๆเพิ่มเติมพยานหลักฐานขึ้นเรื่อยๆด้วยความสนใจและกระตือรือร้นของประชาชนแล้วเช้าวันหนึ่งในวันที่1ธันวาคมการพิจารณาคดีก็ถูกขัดจังหวะทันทีโดยมีคำประกาศแทรกว่าได้มีผู้ลักลอบเข้าไปในที่ทำงานของอัยการแม้ว่าจะได้จัดยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตามคนเฝ้าสถานที่หายตัวไปแต่กองเอกสารกองใหญ่ดูเหมือนจะเรียบร้อยดีไม่มีใครอธิบายถึงเหตุการณ์นี้ได้ว่าเกิดจากการกระทำของมิตรสหายของนายปรีดีหรือจากจำเลยผู้กำลังจะหมดหวังหรือว่าฝ่ายตำรวจแนะนำให้ทำแต่ถึงคำอธิบายจะเป็นประการใดก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนายเฉลียวผู้เคราะห์ร้ายตั้งแต่นายเฉลียวขอประกันตัวโดยวางเงินประกันถึง 400,000 บาทหรือราว 7,000 ปอนด์เพื่อออกไปเผาศพลูกชายซ่อมฟันปลอมและพักฟื้นจากการถูกคุมขังในคุกอ
คำขอของนายเฉลียวได้รับการปฏิเสธอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ต่อมาเขาก็ล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมโชคร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันยังไม่สิ้นสุดกรุงเทพเกิดความตื่นเต้นกับคำประกาศที่พาดหัวว่าตุ่มแดงซึ่งมีใจความว่ามีบุคคลไม่น้อยกว่าหนึ่งอ้างว่าจะเปิดฝาตุ่มที่ปกปิดเรื่องการร่วมสมคบกันก่อประทุษกรรมในบรรดาสมาชิกเหล่านั้นมีนายปรีดีเป็นหัวหน้าและมีนายเฉลียวเป็นสมาชิกด้วยเมื่อได้ย่นย่อข้อความนั้นมาลงในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วมีผลถึงกับจำเลยต้องฎีกาขอความคุ้มครองตนเองจากการถูกดูถูกเหยียดหยามและอคติผู้เขียนคำประกาศอ้างว่าเพื่อนคนหนึ่งช่วยเขียนและได้ลงพิมพ์โดยไม่ได้รับอนุญาตความสงสัยของประชาชนที่มีต่อนายเฉลียวค่อยลดลงเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งปรับผู้เขียน200บาทและเพื่อนผู้ช่วยเหลือ400บาทการพิจารณาคดีในระยะนี้ค่อยๆเฉื่อยลงเฉื่อยลงมีลักษณะเป็นตัวของตัวเองไปตามกาลเวลาและเกือบจะตัดขาดออกไปจากความเป็นจริงเว้นเสียแต่ว่าจะมีอะไรมาท้วงติ่งในการตีความหมายเป็นบางครั้งบางคราวเช่นข่าวการลงโทษประหารชีวิตผู้ที่ปลิดชีพคานทีในกุมภาพันธ์2492แล้วคุณค่าของการพิจารณาไต่สวนที่เหมือนความฝันก็อันตรธานไปผู้ที่ขมขื่นก็เฝ้าถามอย่างลมๆแล้งๆว่าเมื่อไรจะสิ้นถึงที่สุดกันเสียทีเมื่อไรจะถึงที่สุดกันเสียทีในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเองเกิดมีพยานอีก25คนที่ได้ยินความจริงแต่ส่วนใหญ่ความจริงเหล่านั้นล้วนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาหรือมิฉะนั้นก็ช่วยเน้นความจริงที่ผู้อื่นกล่าวไว้แล้วแต่พวกหลังนี้มีน้อยกว่าหลังจากได้มีการเปิดเผยเรื่องการสมรู้ร่วมคิดต่อประทุษกรรมอย่างตื่นเต้นแล้วในบรรดาคนเหล่านั้นมีพระพี่เลี้ยงผู้ถูกเรียกตัวมาให้การในศาลถึง7วันพระสหายที่ดูสามัญธรรมดาและมีน้ำใจของสมเด็จพระราชชนนีผู้นี้ได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดพระยุคลบาทมาตลอดเวลาที่ประทับอยู่ณพระที่นั่งบรมพิมานพระพี่เลี้ยงได้ให้การว่านายปรีดีเข้ากันได้ดีกับพระราชวงศ์เธอได้ยกตัวอย่างเช่นการที่ในหลวงทรงชวนนายปรีดีให้ไปพักผ่อนในวันหยุดราชการกับพระองค์ที่หัวหินทั้งนายปรีดีก็มิได้มีเรื่องที่ไม่พอใจอันใดกับนายชิดและนายบุตรเธอเคยได้ยินคำพูดที่เป็นลางร้ายเหมือนกันแต่ไม่คุ้นเคยกับชายที่พูดมหาดเล็กอาวุโสคนที่เป็นไข้แล้วถึงแก่กรรม2เดือนก่อนในหลวงสวรรคตมักจะเอ่ยปากแสดงความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของเจ้านายเพราะเคลือบแคลงใจในความซื่อสัตย์ของข้าราชบริพารในปัจจุบันของในหลวงอนันต์ในขั้นแรกเธอได้ปัดความกังวลใจของมหาดเล็กผู้นี้ไปโดยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะอาการป่วยไข้จึงทำให้วิตกกังวลไปแต่ผลที่เกิดตามมากลายเป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ว่ามหาดเล็กอาวุโสผู้นั้นชื่อฉันเป็นฝ่ายถูกต้องเงาของฉันจะแผ่ไปควบคู่กับคำให้การนี้พระพี่เลี้ยงเกิดโทสะเมื่อคิดว่าตำรวจพยายามจะซักถามหลังจากที่ในหลวงอนันต์สวรรคตแล้วเพื่อจะพิสูจน์ว่าสภาพของพระจิตของพระองค์ไม่สมบูรณ์เธอยืนยันว่าพระองค์ทรงเงียบขรึมสุขุมคำพีรภาพและทรงพระปรีชาพระราชจริยวัตรในวันก่อนจะสวรรคตก็ทรงเป็นไปอย่างปกติคือทรงรื่นเริงและทรงใช้เวลาส่วนใหญ่รวบรวมพระราชสมบัติส่วนพระองค์
คนที่มีความคิดตื้นที่สุดเท่านั้นที่ไม่เข้าใจถึงเลศนัยของคำถามที่ก่อให้เกิดคำตอบเหล่านี้การพิสูจน์เรื่องสมคบกันปลงพระชนพระมหากษัตริย์จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปัดคำอธิบายอื่นๆที่อธิบายถึงการสวรรคตของในหลวงอนันต์แต่กลับช่วยสนับสนุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทฤษฎีอัตตวินิบาตกรรมที่ยังเคลือบคลุมอยู่ก็ได้อาศัยคำตอบของพระพี่เลี้ยงช่วยปฏิเสธให้ถึงตอนนี้อัยการได้หันไปหาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งประชาชนไม่ได้ยอมรับแต่ก็เป็นที่ซุบซิบกันไปทั่วโลกจนทุกวันนี้พระพี่เลี้ยงถูกซักเรื่องอะไรความสัมพันธ์ระหว่างในหลวงอนันต์กับพระราชอนุชาภูมิพลหรือเครื่องหมายคำถามพระพี่เลี้ยงตอบโดยไม่ได้ลังเลว่าทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์สนิทสนมแนบแน่นในขณะที่ยังทรงพระเยาว์พระพี่เลี้ยงได้ถวายคำสั่งสอนในด้านศาสนาให้เพื่อว่าเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นจะได้ทรงอ่อนโยนละมุนละไมและทรงเคร่งครัดต่อพระราชกิจเมื่อสมเด็จพระราชอนุชาทรงได้รับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญให้พระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาพระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงความโทมนัสอย่างใหญ่หลวงพระพี่เลี้ยงเชื่อว่าสมเด็จพระราชอนุชาคงไม่ทรงปรารถนาจะดำรงพระชนชีพแบบอื่นใดนอกจากแบบธรรมดาสามัญพระพี่เลี้ยงถูกซักถึงเหตุการณ์ในเช้าวันอาทิตย์ที่ลิขิตชะตากรรมเธอได้อธิบายว่าเธอได้อยู่ในพระราชฐานที่เป็นส่วนที่ประทับของพระราชอนุชาภูมิพลอย่างไรในขณะที่เธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นและเธอได้วิ่งไปปลุกสมเด็จพระราชชนนีอย่างไรและยังได้เข้าประคองในหลวงอนันต์ในขณะที่พระชีพจรยังเต้นอยู่เธอได้กล่าวถึงความโทมนัสเสียพระทัยอยู่นานของสมเด็จพระราชชนนีและบรรยากาศของความหวาดกลัวที่ครอบคลุมพระองค์อยู่พระพี่เลี้ยงต้องคอยปลุกสมเด็จพระราชชนนีและพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ทุกครั้งที่ไฟฟ้าเสียมิฉะนั้นอันตรายอาจเกิดขึ้นกับพระองค์อีกเธอมั่นใจว่าในหลวงอนันต์ถูกลอบปลงพระชนเธอไม่เชื่อว่าคนรอบปรงพระชนจะเป็นนายชิดหรือนายบุตรแต่คนทั้งสองนี้จะต้องทราบว่าใครคือฆาตกรเพราะคนทั้งสองนี้นั่งอยู่ข้างนอกประตูเมื่อเสียงปืนลั่นขึ้นนี่เป็นการสรุปที่เชื่อถือได้หรือไม่ถ้าเป็นไปได้เช่นนั้นก็สมควรแล้วที่มหาดเล็กทั้งสองจะถูกประหารแต่คำตอบนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาอีกปัญหาหนึ่งฆาตกรเล็ดลอดเข้ามาและออกไปได้อย่างไรค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้ที่คำถามนี้นะคะฆาตกรจะเล็ดลอดเข้ามาและออกไปได้อย่างไรนะค่ะวันนี้ก็คงจะพักการอ่านกงจักรปีศาจเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าก็จะมาอ่านกันต่อค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาเพลงสั้นๆนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวอยากจะให้ฟังคลิปนะคะจากท่านปัญญานันทภิกขุนะคะซึ่งท่านได้เป็นผู้ถ่ายทอดข้อความของนายตีในเหตุการณ์นี้นะคะก็ดิฉันไม่ได้เตรียมเอาไว้ล่วงหน้านะคะฉันจะใช้เวลาในการไปดาวน์โหลดมาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะปิดรายการนะคะก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวฟังเพลงพักกันสักครู่นึงค่ะThank you.
เพลงปรีบองพระโอนใส่ใหญ่บองพระโอนกล่อมสดใสสำนับเมื่ออ้อยละอนอแมงเอ้ยสิงหาคม 2489ปรีดีลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ซึ่งสังกัดกลุ่มการเมืองเดียวกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นทดแทนแต่รัฐบาลชุดใหม่นี้ก็มีอายุเพียง3เดือนเท่านั้น8พฤศจิกายน2490ขบวนรถถังและรถลำเลียงคนเข้ากราดยิงทำเนียบท่าช้างบ้านพักของปรีดีและครอบครัวคณะรัฐประหารนำโดยพลโทผินชุนหวันเข้ายึดอำนาจโดยมีการคลี่คลายกรณีสวรรคตเป็นข้ออ้างสำคัญประการหนึ่งพระพินิจชนคดีผู้รับผิดชอบคดีสวรรคตซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารพยายามโยงเรื่องถึงปรีดีโดยอ้างคำให้การของนายตีศรีสุวรรณพยานปากเอกผู้อ้างว่าพบเห็นปรีดีร่วมวางแผนปลงพระชนหลังการสอบสวนที่ดำเนินไปถึง7ปีตุลาคม2497ศาลฎีกาตัดสินประหารชีวิตนายเฉลียวประทุมรสอดีตสมาชิกคณะราษฎรผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดปรีดีรวมทั้งนายชิดสิงหเสนีและนายบุตรปัทมสรินมหาเล็กหน้าห้องพระบัณฑมพุทธศักราช2505เมื่อสุลักษ์กลับจากประเทศอังกฤษแม้กรณีสวรรคตจะจางหายไปจากความสนใจของสังคมแล้วแต่งานเขียนของเขาหลายชิ้นยังสะท้อนทัศนะว่าปรีดีคือผู้มีมนทินในกรณีดังกล่าวหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดของสุลักษ์ในระยะต่อมาคือจดหมายสารภาพผิดของนายตีศรีสุวรรณอดีตพยานปากเอกวันหนึ่งนายตีกับพวกเนี่ยมาถวายสังฆทานหลวงพ่อก็ถามว่าโยมถวายสังฆทานปรารภเรื่องอะไรปรารภเรื่องเฉลียวนายชิดนายบุตรถูกฆ่าในฐานะเป็นอาชญากรทำลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโยมเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรผมนี่เป็นหน้าของหลวงแพ้วปาลชนหลวงแพ้วปาลชนเวลานั้นเขาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็มาบอกผมว่านะช่วยอธิบดีหน่อยพระพิจารณ์ภารกิจ
ช่วยไงช่วยไปเบิกความในเรื่องคดีสวรรคตเบิกอย่างไรเบิกตามที่เขาต้องการให้เบิกแกก็รับเพราะเขาจะให้เงิน 20,000 แกก็ไปเบิกความว่าท่านปรีดีกับนายชิดนายเฉลียวนายบุตรมานั่งปรึกษากันที่บ้านพระยาสรยุทธสเรณีวางแผนเพื่อปรงประชนในหลวงผมไปเบิกความครั้งนี้ไม่ใช่ความจริงเป็นความเท็จผมโกหกตามตำรวจเขาขอร้องแล้ว3คนก็ถูกประหารผมเสียใจมากถวายสังฆทานทีไรก็อุทิศให้เขาทั้ง3คนเขาถูกประหารเพราะพยานสำคัญคือผมเองหนังสือเรื่องนายปรีดีพนมยงค์ตามทัศนะสศิวรักษ์บันทึกไว้ว่าเย็นวันที่11พฤษภาคม2523สุรักษ์ได้รับหนังสือเรื่องคำตัดสินใหม่เกี่ยวกับกรณีสวรรคตที่ท่านผู้หญิงภูนสุขพนมยงค์ฝากมาให้แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางกลับจากต่างประเทศแต่สุรักษ์ก็อ่านหนังสือเล่มดังกล่าวจนจบเมื่อเวลาล่วงเข้าวันใหม่ไปแล้วหลายชั่วโมงรุ่งขึ้นสุรักษ์ลงมือเขียนจดหมายขอโทษบุคคลซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นผู้มัวหมองในกรณีสวรรคตมาตลอด30ปีหลังค่ะพี่น้องคะนั่นก็เป็นคลิปนะคะสั้นๆที่เป็นการถ่ายทอดข้อความที่นายตีนะคะได้ฝากไว้ให้ท่านปัญญานะคะท่านได้ถ่ายทอดให้นะคะท่านก็คงได้ทำหน้าที่ของท่านได้ดีที่สุดแล้วนะคะค่ะก็นี่แหละค่ะก็เป็นอีกข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราจะต้องประกบกันไปเลยในคลิปนี้นะคะวันนี้ค่ะพี่น้องคะเราก็จะพักการอ่านกงจักรปีศาจไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะโอกาสหน้าค่ะเราก็จะมาอ่านกันต่อนะคะอยู่ในช่วงของการไล่เรียงเรื่องของการพิจารณาคดีนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งนะคะของโครงการในการอ่านหนังสือนะคะก็ในโครงการหนังสือต้องห้ามต้องอ่านของเรานะคะแล้วก็อาจจะช่วยแชร์หรือว่าจะช่วยบอกต่อกันนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่ายุคปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ยังจะถือเป็นผิดกฎหมายอย่างใดหรือไม่นะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะสู้ๆนะคะแล้วมาอ่านกันต่อนะคะกับกงจักรปีศาจค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสบายสลักมามากมายเกินพของเพลงพ.ศ. 2488